สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอันนี้อยู่กับพาร์ทที่3ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ผมอยู่กับพาร์ทที่3แล้วนะพาร์ทที่3น่ะน่าจะเล่นออปปี้ผมต้องเล่นยากแน่เลยพาร์ท3พาร์ทนี้โอเคนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนสามารถกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยด้วยนะนี่ทุกคนดูนี่ท่านผู้ชมดูสีนิ้วทางไปปราสาทนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูเราจะไปถึงปราสาทแน่เลยนั่นที่ไปเจิมทำอะไรทีมแล้วทำไมต้องมีเสียงคุยอ่ะเลยก็เลยคุยกับใครไม่ทำ YouTubeห้ามไปก๊อปปี้คนอื่นลงนะนี่พูดสิท่านผู้ชมครับผมขอโทษด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีสิ่งแขวบความมันกวนอยู่อะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพาร์ท4เนี่ยไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นกับพาร์ท3พาร์ท3พาร์ทเนี้ยมันอันนี้ไอ้มังกรนั้นใช่ไหมไอ้มังกรนั้นนะมันอยู่ในห้องเกมมือไปด้วยผมสเต็ป19แล้วสเต็ปสุดท้ายผมจบแล้วนี่ไงพาร์ท3ผมก็จบแล้วท่านผู้ชมอินเดียด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องเล่นออปปี้พาร์ทเดียวก็ออปปี้แล้วผมเล่นหลายพาร์ทนะถ้าผมเล่นหลายพาร์ทเกินอะผมจบแล้วเธอสามารถอันนั้นได้เลยนะเล่นเย้ผมจบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมโอเคผมนั้นเย้เย้จบแล้วผมไม่ได้สปีนจ็อบไปแล้วไปดูสิปราสาทเราอยู่ทางไหนดูนอกปราสาทสิเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะโอเคผมปิดคลิปข้างล่างนี่แหละโอเคสวัสดีสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วนะช่องคลิปนี้คลิปนี้ผมทำมาไม่รู้สิโอเคนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปลาไปก่อนบ๊ายบาย